ินกันวันนี้อาหารอิตาเลียนสปาเกตตี้ซีฟู้ดกว่าจะทำเสร็จเล่นเอาเหงื่อแตกเลยโอ้เมื่อยใส่พริกซะหน่อยเคี้ยวได้เปล่าก็ไม่รู้นี่สกปรกสกปรกควันตุยตุยมันต้องใส่พริกป่นหน่อยถึงจะแซ่บมันต้องมีรสเผ็ดพี่ก็กลิ่นแรงมากเลยพริกเผ็ดเอาไหมครับพี่ต้องมากลิ่นฉุนมากพี่เคี่ยวได้ป่ะควันตุยตุยจ้ะเผ็ดเผ็ดจะอร่อยต้องเปียกนะต้องเคี่ยวให้มันแห้งกว่านี้ไหมน้ำน้ำมันเยอะไปร้อนลูกปากเคี่ยวให้มะเขือเทศเละอยู่นี่เลยกี่โมงละ11โมงครึ่งกินแล้วจะไปนอนดูละครบ้าละครอยู่ตอนนี้วันนี้เรื่องอันนี้มาแล้วนี่บุพเพอารวาสบุพเพสันนิวาสมาแล้วยังไม่ดูเลยมีไอติมนะที่รักไหมร้อยใส่ปลาหมึกใส่ปลาหมึกใส่กุ้งใส่หอยหอยก็ใส่ทั้งเปลือกหอยกุ้งเนี่ยต้มนานแล้วเหลือหดเหลือตัวนี้เดียวใส่มะเขือเทศเยอะๆจะอร่อยรสชาติคล้ายสตูหยุด2วันพรุ่งนี้ก็ไปทำงานแล้วยังไม่หายเหนื่อยเลยหยุดงาน2วันยังไม่หายเหนื่อยโอ้ร้อนลูกปากกุ้งกุ้งยังไม่ได้ปอกเปลือกเส้นต้มเละๆหน่อยมันจะได้นิ่มๆแล้วกล้าดูดกลัวมันดีดใส่หน้าเส้นหน
หนวดปลาหมึกเครื่องหมักกุ้งโอ้ยกินเผ็ดก็เผ็ดน้ำมูกไหลกินไม่เผ็ดก็ไม่แซ่บเอาในชีวิตฉันเนี่ยกุ้งเนื้อแน่นเปี้ยเอาไหมเบื่อเคี้ยวอะไรก็ติดฟันเนี่ยเอาป่ะแบ่งไปหน่อยเผ็ดไหมเหรอเผ็ดเนี่ยลืมว่าเผ็ดแบ่งไม่ได้เพราะมันเผ็ดฟันดีๆมันจะเคี้ยวอร่อยกว่านี้นวดหน้าต่อด้วยไอติมต้องไอติมมาชิมซะหน่อยซื้อไอติมใหม่มาแมกนัมออกใหม่แมกนัมมันเป็นแท่งนะแต่นี่มันออกมาเป็นกระปุกโอ้ยกินลำบากนะเส้นเนี่ยม้วนแซ่บๆทั้งเผ็ดทั้งแซ่บวันนี้อากาศดีฝนไม่ตกเดี๋ยวก็ตกตกตอนเย็นอ่ะเช้าวิ่งโอ้โหเหนื่อยมากว่าจะไปตัดผมไม่ได้ไปขี้เกียจI don't know.
ตัวเล็กนิ่มๆหน่อยตัวใหญ่เหนียวเห็นไหมเส้นมีเนื้อเส้นเอาแต่ซีฟู้ดกินแต่ซีฟู้ดก็ได้เริ่มอิ่มแล้วตอนเนี้ยไม่ค่อยอยากกินอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่อยากกินแต่ขนมอะไรติดคอเมื่อกี้อะไรติดคอมเลยกินหมดนี่กินหมดนี่เดี๋ยวไปเอาติ่มมาตักกินเผ็ดเคี้ยวไม่ออกไปหาไอติมกินก่อน